ซ้ายขยับแล้วให้ปิยพลได้หวนกับสุรีมีลุ้นมาแล้วปิยพลซัดเองครับเห็นมีช่องเหมือนหนักพอได้ลุ้นอยู่แต่ว่าทิศทางเอาครับจังหวะนี้ปิยพลพาบอลไปได้ปิยพลหลุดมาใต้จังหวะสุดท้ายโดนเสียบซ้ายออกไปทางของบูกาซ่ารังสรรค์บอลแรกไม่ดีอาครับบอลไปถึงปิยพลปิยพลจะขึ้นเกมบ้างมงคลวางถึงปิยพลแต่จะหวังเบียดเนี่ยโอ้ตัวนี้โอ้มาริโอส้มหล่นโอ้ชนะแปลเหมือนติดประมาทนะครับดูความเร็วของปิยพลมันเอาสปรินต์หนีอภิเชษฐ์พุทธานอภิเชษฐ์เอามาอยู่แล้วดูให้ตรงนี้เนี่ยครับคือจริงๆเล่นซ้ายก็ยังพอไหวครับข้างถาดดูครับบอลมาถึงตัวขวาก็ยังไม่เร่งครับอยู่ที่ว่ารอให้ปิยพลมามาแล้วควบแล้วครับปิยพลไหลทุกช่องที่จะสิงคลิกไม่ล้ำนะครับแต่มันผ่านตัวไปหน่อยเท่าไหร่มองว่าทิ้งให้นัทพงศ์ก็เลยเสร็จปิยพลปิยพลวางยาวตกลงพื้นโอ้โหจังหวะนี้ลุกเดี่ยวอีกแล้วแต่ไม่ได้ยิงครับธีรสินโอ้ยนัทพงศ์สานตองแก้ตัวได้ล็อกหลอกได้ทีนี้ก็เหลือย้อนหลังมาให้มาโลไม่ได้ยิงสายแต่โอ้โหสุดยอด
ซับกับเข้ามาซ้อนเปิดคอสเข้ามาจังหวะนี้ปิยพลได้อยู่ครับแล้วตัดเส้นอับปิยพลมาทำไม่รับได้ครับเนี่ยไหลเข้ามาแล้วจังหวะนี้เพียงปูเนี่ยสกัดได้เอ้าไม่ได้เลยครับคนสาวเข้าประตูไปครับมาริโอยูรอฟกี้นะครับยิงประตูให้กับเอสจีเมืองทองแต่ขึ้นนำครับนาทีที่46ครับ 1-0 ครับโอ้โหเกมมาเรื่อยๆครับแล้วก็ทรงประสิทธิภาพจริงๆครับเมืองทองจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะสกัดได้นะครับโกเซ่เกิดสุขแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบอลมันไปเด้งคนสาวแล้วเข้าประตูไปครับ 1-0 ครับ